ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกหัวหน้าก้าวไกลพูดเต็มปากเนี่ยว่าสวส่วนใหญ่เอี่ยวนักการเมืองนะครับแต่ยังไม่แน่ชัดว่าใครฝ่ายประชาธิปไตยก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้การเลือกสวก็ได้ผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็เราก็ได้คงเห็นได้หน้าสวแต่คำถามที่ประชาชนอยากผมนะครับตั้งคำถามเอาไว้ว่าสววันนี้นะครับมันตรงปกหรือเปล่าสววันนี้นะครับจุดประสงค์ของการเลือกสวเราต้องการสวเนี่ยนะครับที่มีความรู้ความสามารถในกลุ่มต่างๆของ20กลุ่มอาชีพคำถามคือสวที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยตรงกลุ่มอาชีพหรือเปล่านะครับตรงกลุ่มอาชีพเป็นพิธีกรนะครับในงานบวชงานแต่งทั่วๆไปนะครับอยู่ในกลุ่มสื่อนะครับผู้เสียงตามสายก็อยู่ในกลุ่มสื่อนะครับอสมอยู่ในกลุ่มแพทย์อันนี้มันใช่เหรอครับมีความรู้ความสามารถตรงนั้นเหรอครับจุดประสงค์ของการเลือกสวเนี่ยเพื่อต้องการให้เข้าไปดูเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆช่วยกันกลั่นกรองกฎหมายให้ตรงแนวกลุ่มอาชีพเพื่อความเหมาะสมในการที่จะออกกฎหมายใช่หรือไม่หรือวันนี้สุดท้ายแล้วสวเหล่านี้เอาไว้เพียงแค่ยกมือให้กับองค์กรอิสระว่าจะเลือกใครเข้ามานั่งในองค์กรอิสระแบบนั้นหรือสวแบบนี้เท่ากับว่าสวไม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์แบบนี้จะมีสวแบบนี้เอาไว้เพื่ออะไรมีไว้ให้เพื่อเงินเดือนเหรอครับทวัตชัยทวัตนะครับตั้งข้อสังเกตสวผ่านการคัดเลือกส่วนใหญ่เอี่ยวนักการเมืองพร้อมตั้งคำถามอนาคตไทยควรมีสวหรือไม่รับเห็นชื่อนะครับเห็นรายชื่อหลายคนทำหน้าที่ได้ดีถามหลายคนจะฝากผีฝากไข้ได้หรือไม่27มิถุนายน257เมื่อเวลา 13:30 นที่รัฐสภานายชัยทวัตตุราธนสสแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยกล่าวถึงรายชื่อ200สวจากการเลือกตั้งระดับประเทศเมื่อวานนี้26มิถุนายนว่าจากที่ติดตามมีข้อสังเกตว่าสวส่วนใหญ่อาจจะเข้าไปเชื่อมโยงกับนักการเมืองบางกลุ่มและสวหลายท่านที่เข้ามาด้วยนะครับระบบแบบนี้ก็ถูกตั้งคำถามเรื่องของคุณสมบัติว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกลุ่มอาชีพจริงหรือไม่แต่เมื่อเข้ามาดูแต่เมื่อหน้าตาของสวชุดใหม่เป็นแบบนี้ตนคิดว่าคงทำให้มีคำถามมากขึ้นว่าในอนาคตเราควรจะมีสว.อยู่หรือไม่เพื่ออะไรและสำหรับคนที่ไม่พอใจหรือผิดหวังกับหน้าตาสว.ชุดนี้ไม่อยากให้คิดเพียงประเด็นเฉพาะหน้าแต่ทั้งนี้ต้องให้ไปสืบสวนว่ามีการใช้เงินทองในการได้มาของสว.ตามที่มีการกล่าวหากันจริงหรือไม่เรื่องนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกต.ต้องทำงานอย่างหนักและเราคิดว่าถ้ากกต.ไม่มีผลงานในขณะที่ผู้สมัครหลายท่านยืนยันตรงกันว่ามีการเสนอทรัพย์สินเงินทองในการที่ให้เข้ากลุ่มเพื่อเลือกสว.กันและทางกกต.ก็อาจจะมีปัญหาในการได้รับนะครับความไว้วางใจจากประชาชนผมคิดว่านะครับอยากให้สนใจมากกว่าประเด็นเฉพาะหน้าคือเวลาที่ตั้งคำถามตัวโตๆว่าในเมื่อเราพยายามออกแบบสว.และหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้สุดท้ายต้องกลับมาว่าเรามีวุฒิสภาไว้ทำไมถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องมีดีกว่าตอบไม่ได้แล้วก็พยายามนะหาออกแบบขบวนการได้มาซึ่งสว.พิสดารแบบนี้ดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์ต่อสาธารณะเลยแต่ถ้าตอบได้ว่ามีความจำเป็นในแง่ของนะครับสถาบันการเมืองไม่ต้องออกแบบการได้มาที่สว.ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายและวันนี้เห็นแล้วว่าความพยายามที่จะหาข้ออ้างว่าต้องมีสว.เพื่อให้ตัวแทนของกลุ่มอาชีพไม่เป็นความจริงจะออกแบบอย่างไรก็ไม่เป็นความจริงนายชัยทวัฒน์กล่าวเมื่อถามว่าความรู้สึกอย่างไรที่สว.จากประชาธิปไตยผ่านเข้ารอบ 20% นายชัยทวัฒน์กล่าวว่าเยอะถึงขนาดนั้นเลยหรือแต่อย่างไรก็ตามตนไม่แน่ใจว่าคนไหนจะเป็นสว.ฝ่ายประชาธิปไตยบ้างมีแต่ความยินดีกับสว.ที่มีความมุ่งมั่นและไม่ได้ใช้วิธีการใช้เงินเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงก็สามารถหลุดเข้ามาจากระบบนี้ได้เช่นกันแม้ว่านะครับจำนวนอาจจะไม่มากนักแต่เชื่อว่าอาจจะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างโดดเด่นเมื่อถามว่านะครับการเลือกสว.นะครับมีข้อร้องเรียนเยอะมองว่าจะส่งผลให้สว.ชุดเก่าปฏิบัติหน้าที่ต่อหรือไม่นายชัยทวัฒน์กล่าวว่าเรื่องนี้ตนไม่แน่ใจว่ากกต.จะใช้วิธีการรับรองไปก่อนแล้วไปสอยทีหลังหรือไม่หากเป็นเช่นนี้ก็คงไม่กระทบแต่ถ้ามีเรื่องของร้องเรียนและกกต.จะตรวจสอบทีเดียวก่อนรับรองทั้งหมดนั้นจะนานอย่างแน่นอนมองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้และเข้าใจว่าต้องรับรองพร้อมกันทั้งหมด
แต่คาดหวังว่ากกต.จะรับรองไปก่อนทั้งนี้เมื่อดูจากรายชื่อผู้เข้าผู้ผ่านการคัดเลือกสว.แล้วยอมรับว่ามีสว.หลายคนที่ทำหน้าที่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ในทางกลับกันก็ดูเหมือนว่าอาจจะไปหลายๆคนก็ยิ่งกังวลขึ้นมาว่าจะสามารถฝากผีฝากไข้ได้หรือไม่ก็แต่สำหรับผมว่านะครับกกต.น่าจะรับรองไปก่อนแล้วค่อยสอยทีหลังเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่บอกว่ามีสำรองนะครับก็มีสว.ตัวจริงแล้วก็มีสว.สำรองไอ้สว.สำรองเนี่ยเอาไว้สำหรับที่จะเช็คบินสว.นั้นยังไงล่ะครับอันนี้ก็คงต้องรอดูแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าจะบอกว่าสว.เนี่ยครับเอาเฉพาะนะครับความรู้ความสามารถในกลุ่มอาชีพอันเนี้ยไม่ใช่อย่างแน่นอนจุดประสงค์ไม่ใช่อย่างแน่นอนคำถามคือมีสว.ไว้ทำไมครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ